สวัสดีค่ะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านดิฉันมาวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของยาเสพติดและวิธีการในการแก้ปัญหาป้องกันยาเสพติดจากชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจากประเทศไทยของเรานะคะตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกการกำหนดเช่นนี้ก็เพื่อที่จะย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของยาเสพติดนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเองเนี่ยยึดถือและแสดงเจตจำนงในการที่จะยึดมั่นต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดด้วยวิธีการนี้เองนะคะกรุงเทพมหานครและรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในแง่ที่ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงด้วยเหตุผลที่เป็นปัญหาความมั่นคงเพราะว่าเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความปลอดภัยในสังคมและชุมชนการที่เป็นปัญหาความมั่นคงทำให้เราใช้เครื่องมือหลากหลายมากในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้ใช้ทั้งประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานในการปราบปรามนะคะแล้วก็ทุ่มเทอย่างสุดกำลังบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยให้เกิดขึ้นในทุกมิติเจตนารมณ์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยให้ได้ทั้งนี้เราต้องการจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดในด้านหนึ่งนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ในแง่ของการปราบปรามมุ่งเน้นการลดระดับความรุนแรงในเชิงพื้นที่ด้วยการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ขยายผลไปสู่การทำให้เครือข่ายการค้ายาเสพติดการยึดทรัพย์ทำให้เขาไม่สามารถที่จะค้ายาเสพติดและมีผลต่อเนื่องไปยังชุมชนและเยาวชนของเราได้ทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการกำกับควบคุมในลักษณะนี้เนี่ยจำนวนมากในอีกมุมนึงต้องถือได้ว่าเป็นการป้องกันนะคะเน้นการลดประชากรที่จะเป็นผู้เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนี้เป็นไปโดยคอนเซปต์ที่เราคิดว่าแนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีกระบวนการในการเกื้อหนุนสนับสนุนให้มีการบำบัดรักษาผู้ป่วยในลักษณะนี้ตลอดจนเมื่อเราบำบัดรักษาเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้จะได้กลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยต้องหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำให้เขากลับคืนสู่ระบบแล้วสามารถที่จะมีความสุขใช้ชีวิตได้และห่างไกลยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งวิธีการทั้งสองรูปแบบนี้ไม่สามารถจะกระทำได้ไม่ว่าจะโดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พร้อมกันนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสร้างกลไกทั้งในแง่ของการปราบปรามการเฝ้าระวังตลอดจนการป้องกันและการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเนี่ยจนประสบความสำเร็จได้ดังนั้นเนื่องในโอกาสนี้นะคะเมื่อวันที่26มิถุนายน2565เนี่ยเวียนมาอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยก็จะรำลึกถึงวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำเฉพาะวันนี้นะคะเราขออาศัยวันนี้เนี่ยในการย้ำเตือนเราอีกครั้งหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ว่าความพยายามที่เราทำมาตลอดในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นก้าวที่เราก้าวไปพร้อมๆกันทั้งสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเราเนี่ยปลอดภัยขึ้นดิฉันก็อยากจะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในความร่วมมือนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ทำให้สังคมของเราเนี่ยปลอดภัยอย่างจากยาเสพติดเนี่ยได้อย่างยั่งยืนขอบพระคุณค่ะ